Unlock Digital การเดินทางออกจากบ้านในทุกๆวันเพื่อไปทำงานหรือไปต่างจังหวัดบางครั้งอาจทำให้รู้สึกกังวลใจที่จะต้องปิดบ้านไว้เฉยๆเสี่ยงที่จะถูกผู้ไม่หวังดีแอบปีนรั้วเข้ามาขนทรัพย์สมบัติติดไม้ติดมือออกไปด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเลือกที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เป็นยามเฝ้าบ้านเมื่อต้องออกไปทำงานหรือไม่มีคนอยู่กล้องวงจรปิดในปัจจุบันนี้มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อให้เราได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ซึ่งกล้องส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันให้เราสามารถรับชมการบันทึกภาพสดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ใช่ว่าคุณจะซื้อมาแล้วติดที่ไหนก็ได้เพราะหากติดไม่ถูกที่ก็อาจจะทำให้การบันทึกภาพเวลาเกิดเหตุได้เพียงบางส่วนเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะติดกล้องวงจรปิดไว้ภายในบ้านควรระลึกไว้เสมอว่ากล้องเพียงตัวเดียวไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดดังนั้นคุณควรที่จะติดกล้องวงจรปิดไว้หลายๆจุดเพื่อให้การบันทึกภาพมีจากมุมที่หลากหลายและใช้เป็นหลักฐานได้เวลาที่เกิดเหตุอีกเหตุผลที่คุณไม่ควรติดกล้องไว้ตัวเดียวคือเมื่อมีโจรหรือขโมยเข้ามาตัดวงจรของกล้องตัวแรกกล้องตัวอื่นก็ยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ซึ่งคุณควรติดตั้งกล้องให้มีมุมที่มองเห็นกล้องอีกตัวไว้ดูพฤติกรรมและรูปพรรณสันฐานของโจรที่พยายามตัดวงจรของกล้องตัวแรกนอกจากนี้คุณไม่ควรที่จะติดกล้องวงจรปิดโดยยึดไว้กับโลหะเพราะหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจะส่งผลต่อตัวกล้องทำให้ระบบภายในลัดวงจรจนกล้องเสียได้เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะเลือกติดกล้องวงจรปิดในพื้นผิวที่เป็นไม้หรือพลาสติกกรณีที่จำเป็นต้องติดบนโลหะให้นำไม้มาเป็นฐานรองไว้ก่อนเพื่อตัดกระแสไฟที่มากับโลหะและเมื่อคุณติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วหากใช้ไปสักระยะหนึ่งอย่าลืมที่จะบำรุงรักษากล้องเช่นกล้องบางตัวเมื่อใช้ไปนานๆเลนส์กล้องอาจจะมัวจากคราบฝุ่นละอองดังนั้นคุณควรที่จะหยิบกล้องลงมาเช็ดทำความสะอาดบ้างหรือในกรณีที่คุณอยู่บ้านและคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้ถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกเพื่อพักบ้างเป็นบางครั้งบางคราวสัก 2-3 ชั่วโมงเช่นเดียวกับกรณีที่มีฝนฟ้าคะนองแรงๆก็ควรถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้ฟ้าลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกล้องวงจรปิดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้การติดตั้งกล้องวงจรปิดก็เหมือนการจ้างยามมาเฝ้าบ้านถือเป็นการลงทุนทางเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งหากคุณไม่ศึกษาข้อมูลเพื่อเลือกยามให้เหมาะสมกับขนาดของบ้านการลงทุนเพื่อจ้างยามครั้งนี้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไร